สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระดีๆเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพโดยเชอร์เอ็มเภสัชนะคะช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเป็นช่วงวันหยุดของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ปีพ.ศ. 2561นะคะเชอร์เอ็มเภสัชก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กันอีกสักครั้งนึงนะคะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีทองของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขกันอย่างทั่วหน้านะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็สังสรรค์กันอย่างเต็มที่นะคะหลังจากเทศกาลปีใหม่แล้วบางท่านก็อาจจะมีอาการจุกเสียบยอดอกแสบร้อนยอดอกเกิดขึ้นได้นะคะค่ะวันนี้เรามารู้จักกันนะคะว่าโรคนี้คืออะไรโรคนี้เขาเรียกว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะโรคกรดไหลย้อนเกิดจากมีการย้อนกลับขึ้นมาของกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารส่วนบนนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการจุกเสียบแน่นหน้าอกเรอเปรี้ยวนะคะซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะบางท่านหลังจากทานอาหารแล้วหรือกินอะไรเข้าไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะมีอาการอืดท้องแน่นท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยเกิดขึ้นได้นะคะจนทำให้บางท่านเกิดอาการเบื่ออาหารได้นะคะในบางคนก็จะมีอาการกืนลำบากกืนแล้วติดๆขัดๆเหมือนมีอะไรจุกแน่นที่คอนะคะซึ่งอาการนี้ก็เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำบัตรลมของหมักของดองกินอาหารรสจัดนะคะกินอาหารแบบรีบๆไม่ทันเคี้ยวให้ละเอียดก็กลืนเข้าไปแล้วนะคะซึ่งการรักษาโดยทั่วไปก็คือทำให้อาการของผู้ป่วยหายลดความถี่ในการเป็นและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับโรคนี้นั้นก็แนะนำให้กินอาหารให้ตรงเวลาเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนทุกครั้งหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอนตัวลงนอนนะคะให้ผ่านไปเวลาประมาณ2ชั่วโมงก่อนท่านจึงจะสามารถเอนตัวลงนอนได้นะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำบัตรลมและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหลีกเลี่ยงการกินของหมักของดองเป็นต้นนะคะในการรักษานั้นยาก็จะให้เป็นยาลดกรดและรักษาตามอาการนะคะหากมีคำถามเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพติดต่อเชอร์เอ็มเภสัชได้ตลอดเวลานะคะเราเชอร์เอ็มเภสัชบริการด้วยใจห่วงใยเหมือนคนในครอบครัวค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ